สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Version 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มคอรัสกันคอรัสก็เป็นพืชที่อยู่ใน DN ค่ะถ้าเราต้องการทำฟาร์มใช่ไหมสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวค่ะเราจะต้องเก็บเกี่ยวคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อเพราะว่าถ้าเราใช้คอรัสฟุตนี้ค่ะมันไม่สามารถปลูกได้แต่ถ้าเราใช้คอรัสฟลาวเวอร์ค่ะนี่เราก็จะสามารถปลูกได้แล้วเขาก็จะโตไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ทีนี้หลักในการเก็บเกี่ยวค่ะเวลาที่เราต้องการคอรัสฟลาวเวอร์ใช่ไหมเอาเป็นว่าสมมุติต้นนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะตรงนู้นเป็นคอรัสฟลาวเวอร์ตรงนู้นด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้เราไม่สามารถเก็บเกี่ยวแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราสกิปแบบนี้ต้นทั้งต้นค่ะจะพังลงมาแล้วสิ่งที่เราได้ค่ะเราก็จะได้แค่คอรัสฟรุตเนาะเราจะต้องเก็บเกี่ยวโดยสัมผัสค่ะที่ดอกคอรัสโดยตรงซึ่งอาจจะใช้มือเปล่าค่ะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะถ้าเราสกิดดอกโดยตรงปุ๊บนี่เห็นมั้ยสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเราจะได้เจ้าคอรัสฟลาวเวอร์นั่นเองค่ะดังนั้นฟาร์มที่พี่หมิวจะทำเนี่ยค่ะที่เราได้ออกแบบมาเราจะทำเป็น2ฟาร์มฟาร์มแรกค่ะก็คือฟาร์มผลคอรัสกับอีกฟาร์มหนึ่งค่ะก็คือฟาร์มดอกคอรัสนั่นเองเพื่อเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อค่ะก็คือคิดว่าถ้าทำเป็น2ฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะง่ายกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นมั้ยเวลาที่เขาโตสูงๆค่ะเขาจะแบบเก็บยากมากจะเก็บดอกทีนี่ค่ะลำบากดังนั้นค่ะทำสองฟาร์มแยกก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าแต่ระหว่างนี้ค่ะเราก็จะเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟรุตไปด้วยจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเจ้าคอรัสฟลาวเวอร์ไปด้วยค่ะจำนวนเยอะๆเลยแต่ว่าก็ยังที่เห็นค่ะถ้าต้นไหนเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็พังทิ้งได้ค่ะแบบนี้เลยอย่างน้อยก็ได้ผลเนาะโอเคแต่เป้าหมายหลักที่เรามาวันนี้ค่ะก็คืออุ๊ยอุ๊ยน่าจะไปมองหน้าค่ะโอ้โหต้องรีเลือดก่อนค่ะโอเคเกือบไปแล้วเกราะไม่หนาค่ะใช่ไหมพอใส่ปีกปุ๊บเกราะหายไปเลยเกือบแล้วค่ะโอ้โหอันที่จริงนะถ้าเราฆ่าหันเต็มเมื่อกี้ค่ะเรารีเลือดสู้กับอินเดอร์แมนสบายๆค่ะแต่เมื่อกี้อ่ะฆ่าหันไม่มีค่ะก็เลยเลือดไม่รีนั่นเองไม่ถึงโอเคไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะก็พยายามหาต้นที่ต้นเตี้ยๆค่ะในการเก็บเกี่ยวนั่นเองเอาคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะจำนวนมากเลยเฮ้ยโอเคเมื่อเราได้คอรัสฟลาวเวอร์ค่ะจำนวน1แล้วเนาะก็คือตอนนี้ค่ะเราได้มา30แล้วก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วค่ะต่อมาสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการเก็บเกี่ยวเจ้าเอ็นสโตนค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเพราะว่าอะไรคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะเป็นพืชใช่ไหมที่เราไม่สามารถปลูกได้โดยใช้ดินปกติค่ะก็คือเราไม่สามารถปลูกแบบป๊อกหญ้าได้เราจะต้องปลูกค่ะบนเอ็นสโตนเท่านั้นดังนั้นเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวเจ้าเอ็นสโตนไปด้วยค่ะก็เอาไปแบบจำนวนเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าแปลงที่เราได้วางโครงไว้นี้เป็นแปลงขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยดังนั้นค่ะก็เก็บเกี่ยวเจ้าเอ็นสโตนไปเยอะๆค่ะเอาไปสักประมาณ4กองก็น่าจะใช้ได้ค่ะก็ขุดไปเรื่อยๆเอ็นสโตนถือว่าเป็นบล็อกที่ค่อนข้างที่จะแข็งค่ะสังเกตขนาดเราใช้พิแอคค่ะขั้นสูงสุดแล้วนะยังแบบขุดยากเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราได้เอ็นสโตนมาแล้วจากนั้นค่ะเราก็มาในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วเริ่มเอาเอ็นสโตนมาวางเลยโดยเราจะวางประมาณ 2x2 ค่ะหรือว่า 3x3 นั่นเองในบริเวณนี้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนทางน้ำไหลค่ะที่เราจะให้เจ้าคอรัสค่ะโดนเก็บเกี่ยวแล้วก็ไหลไปรวมที่จุดเดียวกันนั่นเองก็คือเรียกว่าเป็นแปลงปลูกคอรัสก็ได้ค่ะเนี่ยโหกว้างมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดที่ใหญ่ใช้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังวางเอ็นสโตนอยู่ค่ะใกล้เสร็จแล้วตรงไหนต่อนะตรงนี้ต่อละกันก็1 2ถ้าว่าง2ค่ะมันก็จะต้องติดตรงนี้เนาะแล้วก็ติดตรงนี้ค่ะดังนั้นก็ว่าง3ละกันแล้วก็ปิดค่ะประมาณ 2x2 ค่ะหรือว่า 3x3 ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับบล็อกค่ะที่เป็นโครงสร้างของฟาร์มเนาะคือถ้ามันวาง2ไม่เหมาะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ขยับเป็น3แต่ถ้า2เหมาะค่ะก็วางเป็น2ก็ได้เพราะว่าเราต้องเผื่อพื้นที่ค่ะในการให้เจ้าคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะโตด้วยนั่นเองจะสังเกตค่ะเมื่อสักครู่ที่เราไปดีเอ็นมาเนาะเจ
จ้าต้นคอรัสค่ะเขาจะมีกิ่งก้านสาขาที่จะแตกออกไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นก็จำเป็นค่ะที่เราจะต้องเว้นว่างพื้นที่ค่ะบริเวณรอบต้นคอรัสเนี่ยอย่างน้อยค่ะ1บล็อกก็คืออย่างน้อยอ่ะเป็นพื้นที่ประมาณนี้ค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองประมาณขนาดนี้ค่ะให้เขาสามารถมีพื้นที่ที่จะโตได้เนาะดังนั้นค่ะขั้นต่ำสุดก็คือการห่าง2บล็อกก็คือให้ต้นคอรัสค่ะห่างกันแต่ละฝั่งประมาณ2บล็อกแต่ถ้าอยากให้ดีค่ะก็ห่าง3บล็อกก็ได้ในที่นี้ค่ะจะสังเกตว่าพี่หมิวเลือกเป็นแบบ2บล็อกบ้าง3บล็อกบ้างค่ะก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำไหลนั่นเองตรงนี้เป็นพื้นที่ระดับน้ำไหลทั้งหมด8ชั้นค่ะก็เป็นแบบ7 7 7แล้วก็8นั่นเองก็คือตรงนี้ค่ะเป็น7เนาะตรงนี้ค่ะเป็น7ตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น8นั่นหมายความว่าเพียงแค่เราปล่อยน้ำค่ะจากด้านบนสุดนี้ค่ะน้ำก็สามารถที่จะไหลไปจนแบบถึงสุดนี้ได้นั่นเองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่รองรับการไหลมาของเจ้าคอรัสฟุตค่ะแล้วก็ไหลไปที่เดียวกันหรือว่าไหลไปในส่วนของการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะแฟนทอมมาอันที่จริงต้องบอกว่าไม่ได้เพิ่งมาค่ะมาเป็น10ตัวแล้วมั้งเนี่ยฆ่าจนได้แฟนทอมเมมเบรน10อันแล้วค่ะมาแบบเยอะมากนอนดีกว่าเราสามารถที่จะเอาเขามาคราฟเป็นบล็อกค่ะนี่หรือคราฟเป็นบันไดก็ได้เป็นสลับก็ได้หรือถ้าเอามาคราฟรวมกับนี่ค่ะเบ็ดรอดที่มาเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่เอ็นรอดอ่ะซึ่งเอ็นรอดค่ะมันก็เหมือนกับท็อตนั่นเองสามารถที่จะให้ความสว่างได้ค่ะเพียงแค่มีข้อเสียตรงที่เราไม่สามารถเดินผ่านเขาได้เนาะคอรัสค่ะถือว่าเป็นพืชที่อรรถประโยชน์มากๆให้แสงสว่างก็ได้คราฟเป็นบล็อกก็ได้คราฟเป็นบันไดก็ได้โอ้โหดีมากๆค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอันนี้ขอเก็บเกี่ยวก่อนนะจากนั้นก็สกิดค่ะอันนี้คือปลูกเล่นๆค่ะอยากจะดูว่ามันจะโตได้ไหมก็คือจากที่เห็นก็คือโตได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นเองโอ้โหอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็มาเริ่มกันต่อเลยค่ะอย่างแรกสุดให้เราเอาไม้ที่เรามีค่ะมาคราฟเป็นโต๊ะคราฟและจากนั้นค่ะให้เราคราฟแท็บดอค่ะในที่นี้เราจะเก็บน้ำไว้ในแท็บดอนั่นเองแล้วเราก็จะเดินกระแสไฟค่ะด้วยเรสโตนเพื่อที่จะปล่อยน้ำออกมาค่ะให้เก็บเกี่ยวเจ้าพวกคอรัสนั่นเองน่าจะยังไม่พอค่ะเอาอีกสักหนึ่งกองโอเคได้มาแล้วอย่างแรกค่ะให้เราถ่ายพื้นที่นี้ค่ะออกไปสักหนึ่งบล็อกก่อนก็คือจะเป็นการถ่ายชั่วคราวค่ะเพื่อให้เราสามารถวางแท็บดอได้นั่นเองก็ถ่ายออกหนึ่งบล็อกค่ะถ่ายมาเลยโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เราเอาสแลบที่เรามีค่ะตรงนี้เป็นสแลบด้านล่างตรงนี้เป็นสแลบด้านบนค่ะวางเป็นอย่างนี้เลยเราต้องวางสแลบก่อนค่ะไม่อย่างนั้นเราก็จะวางแท็บดอให้มันมีหน้าเปิดเพื่อเปิดน้ำไม่ได้เนาะอันนี้ออกค่ะและที่สำคัญการวางสแลบนี้ค่ะจะช่วยให้เราสามารถที่จะวางน้ำได้ค่ะคือถ้าเราเป็นบล็อกเต็มแล้วมีแท็บดออยู่ค่ะมันก็จะปิดสนิทเลยนั่นเองโอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ค่ะเอานี้มาก่อนวางไปเลยแล้วก็เอาแท็บดอมาค่ะให้เราวางแท็บดอตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองสามารถเปิดปิดได้เนี่ยค่ะเราก็จะวางแท็บดอแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนั่นเองอาจจะตาลายนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองมาทีนี้ตรงนี้ค่ะก็เป็นบล็อกเต็มเนาะให้เราเอาริเวอร์ค่ะปักเลยและจากนั้นค่ะก็วางเรสโตนมาตรงนี้ค่ะสังเกตว่ามันยังไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้วางเป็นบล็อกเต็มค่ะถ้าเราวางเป็นบล็อกเต็มค่ะเห็นมาเจ้าแท็บดอค่ะก็จะกางปิดได้นั่นเองแต่ว่าเรายังไม่วางเป็นบล็อกเต็มค่ะเพราะเราต้องการที่จะวางน้ำก่อนเนาะโอเคเราก็มาแบบนี้เลยค่ะเราเอาริเวอร์มาปักค่ะเพื่อที่จะดูว่ากระแสไฟมาได้ถึงไหนกระแสไฟค่ะมาได้ถึงตรงนี้เมื่อกระแสไฟค่ะมาได้ถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เราขุดออกมา2บล็อกค่ะโอเคและจากนั้นตรงนี้ค่ะก็วางเป็นเรสโตนเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็วางเป็นเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้
และจากนั้นค่ะตรงนี้ก็ขุดออกแล้วก็วางเจ้าเรสโตนมาด้วยโอเคก็คือตรงนี้ค่ะเมื่อเราวางเป็นเรสโตนรีพิเตอร์ใช่ไหมเราจะไม่สามารถจ่ายกระแสไฟไปที่แถบรอตรงนี้ได้ค่ะดังนั้นเราก็จะต้องมีการอ้อมมาทางนี้นิดนึงเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟมาได้นั่นเองแต่ทีนี้กระแสไฟยังไม่มาค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางตรงนี้เป็นบล็อกเต็มค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาวางเป็นบล็อกเต็มเนาะโอเคก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็วางมาเรื่อยๆเลยสายเรสโตนค่ะจ่ายกระแสไฟมาได้สูงสุดแค่ตรงนี้ขุดออก2บล็อกค่ะแล้วก็วางเรสโตนรีพิเตอร์ค่ะสุดแล้วขุดออก2แล้วก็ขุดลงมา2ตรงนี้ค่ะแล้วก็วางเรสโตนรีพิเตอร์แบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเดินสายไฟได้แบบยาวอย่างอินฟินิตี้จะยาวเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาถึงสุดนี้ไหมโอเคถึงสุดนี้ได้พอดีค่ะกระแสไฟใช้ได้เลยจากนั้นค่ะก็ให้เราเอาแซนค่ะมาปิดตรงนี้เลยก็ปิดให้เรียบร้อยค่ะพอเมื่อกี้เราเอาแซนออกค่ะเราก็เพียงแค่ต้องการที่จะวางแท็บดอได้เนาะดังนั้นเราก็เอาแซนค่ะมาปิดคืนเลยก็เต็ปต่อมาค่ะก็ทำการค่ะเปิดแท็บดอทั้งหมดค่ะด้วยมือของเราเราจะต้องเปิดแท็บดอค่ะเพื่อที่เราจะได้วางน้ำได้นั่นเองเมื่อเราเปิดแท็บดอเรียบร้อยค่ะก็ให้เราเอาน้ำมาวางเลยค่ะแบบช่องเว้นช่องค่ะเพราะว่าเมื่อน้ำบล็อกเต็มค่ะอยู่ใกล้กันโดยมีช่องว่าง1บล็อกใช่ไหมเขาจะสามารถที่จะไหลไปหากันได้นั่นเองค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นค่ะอย่างเช่น2บล็อกเนี่ยมันก็จะไหลเข้าหากันไม่ได้เนาะดังนั้นค่ะก็นี่ไงวางแบบนี้ค่ะช่องเว้นช่องไปเลยการวางน้ำก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแค่เพียงวางไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นๆก็เสร็จแล้วค่ะสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากวางไปเรื่อยๆชิวๆชิวๆไปสุดท้ายค่ะเดี๋ยวก็เสร็จเองนั่นแหละใช่ไหมสบายฟาร์มคอรัสนี่ค่ะถือเป็นหนึ่งฟาร์มที่สร้างง่ายมากๆเพราะว่าไม่มีหลักการอะไรยุ่งยากเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าเป็นฟาร์มแบบง่ายๆเนาะตั้งแป๊บเดียวค่ะก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวเหรอ ไม่แป๊บนะตอนนี้มาขุดเนี่ยใช้เวลานานๆค่ะกว่าจะทำได้เสร็จน่ะการเคลียร์พื้นที่นี้แบบโอ้โหใช้เวลาแบบนานพอสมควรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำฟาร์มใหญ่แค่ไหนถ้าเราทำใหญ่มากเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรมากถ้าเราทำฟาร์มแบบเล็กๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่เวลาที่พี่หมิวเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดนี่ค่ะเราจำเป็นที่เราจะต้องทำฟาร์มแบบใหญ่ๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะถ้าเราทำใหญ่ไม่เพียงพอในอนาคตเราก็จะไม่มีทรัพยากรใช้นั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราทำม็อบฟาร์มเล็กเกินไปนี่ค่ะเราจะมีกระดูกที่ไหนเอามาก่อสร้างใช่ไหมเราจะมีกระดูกที่ไหนค่ะเอามาวางรอบนี้ได้เราจะมีกระดูกที่ไหนเอาไปสร้างฟาร์มคีเปอร์ข้างบนนั้นได้ไงอันนี้ค่ะก็คือถ้าเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแบบจริงๆค่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีทรัพยากรนั่นเองพอไม่มีทรัพยากรค่ะก็จะสร้างอย่างอื่นต่อไม่ได้ความเลวร้ายก็จะเกิดค่ะขาดแคลนสิ่งของก่อสร้างนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนะ2บล็อกใช่ไหมขุดออก2บล็อกค่ะแล้วก็แบบนี้เลยจากนั้นก็วาง Redstone Repeater เรื่องนี้คือตอนแรกค่ะพี่หมิวก็ไม่รู้หรอกแต่พอเราเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะมาเรื่อยๆอ่ะสัก1ซีซั่น2ซีซั่นอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าการสร้างฟาร์มใหญ่ๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราสร้างใหญ่ไม่เพียงพอเราก็จะไม่มีทรัพยากรเอาไว้ก่อสร้างในอนาคตนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราสร้างแบบใหญ่ๆ ให้มันเพียงพอเนาะทีนี้ในอนาคตค่ะของเราก็จะสบายนั่นเอง
และด้วยความขี้เกียจของพี่หมิวค่ะพี่หมิวก็จะสร้างใหญ่แบบคราวแรกเลยให้มันเสร็จทีนี้ในอนาคตค่ะเราก็ไม่ต้องมาสร้างฟาร์มนี้อีกไงเราก็จะสบายค่ะใช่ไหมเพราะขี้เกียจค่ะก็เลยสร้างฟาร์มใหญ่ไว้ก่อนนั่นเองจะได้ไม่ต้องมาสร้างอีกนั่นเองค่ะคือแบบถ้าไม่ขี้เกียจนี่ทำไม่ได้ต้องขี้เกียจค่ะขี้เกียจปุ๊บนี่ฟาร์มจะใหญ่แบบใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงค่ะเพราะว่าเมื่อเราขี้เกียจเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะฟาร์มของเราค่ะจะได้ผลผลิตเยอะฟาร์มของเราจะมีประสิทธิภาพสูงอะไรอย่างนี้ค่ะพอขี้เกียจปุ๊บค่ะฟาร์มทุกอย่างก็เลยออกมาใหญ่นี่แหละไม่ใช่เพราะขยันนะขยันไม่ได้ทำให้ฟาร์มใหญ่ค่ะแต่เพราะขี้เกียจนั่นแหละฟาร์มก็เลยออกมาใหญ่นั่นเองเอาวางตรงไหนดีขยับออกอีกนิดนึงแล้วกันค่ะตรงนี้เนาะน่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาเลยเราจะเดินเรสโตนค่ะเข้าหากันโดยการที่เราสับสวิตช์ข้างเดียวค่ะเราก็จะสามารถเปิดการทำงานของแท็บดอทั้งสองฝั่งได้เลยดังนั้นเราก็เอาบล็อกนี้ค่ะสลับในการเชื่อมกันนั่นเองถึงไหนเอ่ยโอเคประมาณขนาดนี้ค่ะแล้วก็วางเรสโตนรีพิเตอร์ค่ะแล้วก็เดินกระแสไฟต่อเลยสุดแล้วน่าจะต้องใช้ Redstone Repeater อีกตัวหนึ่งค่ะหมด Redstone Dust เราต้องไปเอาในกล่องใช่ไหมมีไหมเอ่ยโอเคมีอยู่ค่ะได้มา45โดดแบบนี้ถึงแค่บล็อกนี้วาง Redstone Repeaterแล้วก็วาง Redstone Dust ค่ะแล้วก็วาง Redstone Repeater โอเคเรียบร้อยใช้ได้ค่ะเดินกระแสไฟเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเรากด River ค่ะแค่ตรงนู้นปุ๊บตำแหน่งเดียวค่ะเราก็จะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดนั่นเองโอเค River ตรงนี้เนาะเราก็เปลี่ยน Slab ของเราค่ะให้กลายเป็นบล็อกเต็มให้เรียบร้อยเลยถ้าไม่อย่างนั้นค่ะเจ้าเรสโตนที่อยู่ข้างบนค่ะก็จะไม่สามารถจ่ายกระแสไฟมาที่แถบดอนตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสแลบค่ะมันก็เลยมีช่องว่างเนาะกระแสไฟก็เลยมาไม่ถึงนั่นเองค่ะเราก็วางเป็นบล็อกเต็มค่ะให้กระแสไฟมาถึงนั่นเองเราก็มาตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็สับสวิตช์2ทีโอเคน้ำค่ะก็จะพัดพาท็อตโอ้โหนี่ไงคือสิ่งที่เราเล็งไว้ค่ะแล้วท็อตค่ะก็จะมาอยู่ตรงกลางนี้สมมติว่าท็อตเป็นคอรัสฟรุตค่ะคอรัสฟรุตก็จะมาอยู่ตรงกลางนี้นั่นเองโอเคใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเมื่อเราสับสวิตช์นี่ไงน้ำก็จะถูกเก็บเกี่ยวค่ะทีละแถวทีละแถวไปเรื่อยๆโอเคใช้ได้ค่ะทุกอย่างเวิร์กโอ้โหมอนเตอร์เกิดเลยค่ะนี่ไงเราก็เตรียมโคมไฟฟักทองมาไว้แล้วเราก็เอาโคมไฟฟักทองค่ะมาวางเลยถามว่าทำไมเราต้องเคลียร์ท็อตก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ค่ะว่าตรงไหนมืดนั่นเองพอตรงไหนมืดค่ะเราก็จะวางโคมไฟฟักทองไปดังนั้นค่ะถ้าสังเกตเวลาที่พี่หมิวปักท็อตค่ะจะสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยปักท็อตในตอนกลางวันเนาะเพราะว่าเราจะกะไม่ถูกค่ะว่าตรงไหนมืดหรือว่าตรงไหนสว่างแต่ถ้าเราจะปักท็อตค่ะเราจะนิยมในการปักตอนคืนเพราะว่ามันก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าตรงนี้มืดอยู่นะเราควรที่จะเอาท็อตไปปักนะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็วางโคมไฟฟักทองไปเรื่อยๆค่ะให้ฟาร์มของเราสว่างสุดๆไปเลยโอเคค่ะเราก็วางโคมไฟฟักทองค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางเยอะขนาดนี้ไม่สว่างให้มันรู้ไปใช่ไหมทีนี้ค่ะอย่างต่อมาที่ต้องทำก็คือจุดรวบรวมเจ้าคอรัสฟรุตค่ะไปไว้ในที่เดียวกันนั่นเองเราก็วางน้ำตรงนี้เลยค่ะวางแพ็กไอซ์ค่ะแล้วก็วางแบบนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สุดมุมแล้วสินะโอเคมาสุดตรงนี้พอดีค่ะเราจะวางฮอปเปอร์ตรงไหนดีเราจะวางฮอปเปอร์ตรงนี้เลยดีไหมก็ได้ค่ะดังนั้นก็เอาฮอปเปอร์มาเลยขุดบล็อกตรงนี้ออกค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์
โอเคฮอปเปอร์ทุกตัวค่ะหันไปทางฮอปเปอร์ตัวเดียวกันตรงนู้นตรงนี้ก็ขุดออกเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นโพรงค่ะตรงนี้เป็นโพรงเยอะมากค่ะอันที่จริงต้องบอกว่าพี่มิวเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละว่ามันเป็นโพรงแบบเยอะมากแต่เพียงแค่ว่าในบริเวณนี้ค่ะมันมีหลายจุดเราก็เลยไม่ทราบว่ามันมีตรงนี้ด้วยนั่นเองฮอปเปอร์ทุกตัวค่ะหันมาทางเดียวกันก็คือมาฮอปเปอร์ตัวนี้ใช่ไหมจากนั้นก็ให้เราวางรังเลยค่ะเอารังตรงนี้เนาะวางไว้สัก3รังก่อนแล้วกันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวก็วางฮอปเปอร์มาโอเครังเก็บ3รังก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าเมื่อมันแบบจะเต็มอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็คงจะมาอัดบล็อกค่ะเอาไปเผาเนาะแล้วก็มาอัดบล็อกนั่นเองก็ใช้ได้รังเก็บเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ทำทางขึ้นทางลงให้สะดวกกว่านี้ค่ะก็จะเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นละตรงนี้ขอเป็นโคมไฟฟักทองค่ะเพื่อความสว่างแล้วเราก็วางประตูโอเคฟาร์มคอรัสฟรุตของเราค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะก็เป็นฟาร์มคอรัสฟลาเวอร์ค่ะก็สร้างตรงนี้แหละค่ะใกล้ๆกันเลยอย่างแรกเคลียร์พื้นที่ก่อนเตรียมพื้นที่ทำฟาร์มคอรัสฟลาเวอร์เรียบร้อยค่ะก็ได้เป็นหน้าตาอย่างนี้สเต็ปต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือการเอาเจ้าอินสโตนค่ะมาวางเลยก็วางอินสโตนอย่างนี้ค่ะและตรงนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นเจ้าคอรัสฟลาเวอร์ค่ะและจากนั้นเราก็วางบล็อกค่ะแนะนำให้เป็นบล็อกกระจกค่ะเพื่อให้มันมีแสงสว่างถึงเนาะแต่ว่าเป็นบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกกระจกจะสวยกว่าก็วางเป็นอย่างนี้เลยค่ะทีนี้เวลาที่เจ้าคอรัสฟลาเวอร์ค่ะโตใช่ไหมเขาก็จะมีดอกค่ะอยู่ตรงนี้ดอกอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้กับตรงนี้ก็คือเราจะใช้เป็นกระจกกั้นเพื่อไม่ให้เขาสูงเกินไปนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าสูงเกินไปเนาะเราก็จะเก็บเกี่ยวยากนั่นเองโอเคทีนี้ค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเว้นพื้นที่ค่ะ1ช่องตรงนี้แล้วก็นับไปอีกหนึ่งค่ะแล้วก็วางก็สามนั่นเองนับไปสามค่ะแล้วก็วางเลยวางอินสโตนนั่นเองเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก่อนก็ได้แต่ทีนี้เราวางดอกเลยก็ได้ค่ะแล้วเราก็ปิดอย่างนี้ปิดทุกทิศค่ะแบบนี้ก็ง่ายมากๆค่ะนี่ก็จะเป็นฟาร์มคอรัสฟลาเวอร์ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟลาเวอร์ค่ะเฮ้ยอย่าพึ่งโตอย่าพึ่งโตวางปุ๊บโตปั๊บนี่คืออะไรเราก็จะได้เก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟลาเวอร์ค่ะแล้วเอาเจ้าคอรัสฟลาเวอร์ในแปลงนี้ค่ะไปลงในแปลงใหญ่นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นฟาร์มอย่างง่ายค่ะเพื่อการเก็บเกี่ยวที่สะดวกโอเคค่ะเมื่อเราวางเรียบร้อยแล้วมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มคอรัสฟลาเวอร์นั่นเองค่ะอย่างต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือขุดกระจกค่ะตรงตำแหน่งเจ้าคอรัสฟลาเวอร์ออกเลยกระจกนี้ค่ะเราต้องขุดออกเพราะไม่อย่างนั้นค่ะเจ้าคอรัสฟลาเวอร์ก็จะไม่โตนั่นเองเราก็ขุดอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนี่ค่ะเห็นไหมพอเราขุดกระจกออกค่ะเขาก็โตทันทีเลยก็คือขุดตำแหน่งตรงกลางออกค่ะโอเคเอาให้แบบครบทุกจุดค่ะนี่ไงพอขุดออกปุ๊บก็เริ่มโตทันทีเนี่ยแหละใช้ได้เนี่ยค่ะเราก็จะได้เจ้าคอรัสฟลาเวอร์มาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแปลว่าดอกเนี้ยเขาแก่แล้วเขาหมดอายุแล้วค่ะเราก็เก็บเกี่ยวมาเลยเพราะว่าเมื่อเขาหน้าตาเป็นอย่างเมื่อกี้ค่ะก็แปลว่าเขาจะไม่เจริญเติบโตแล้วเนาะก็คือเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเราก็ขุดออกค่ะแล้วเราก็วางอีกรอบหนึ่งก็คือแบบดอกมันเหี่ยวแล้วค่ะตอนแรกดอกบานปุ๊บพอดอกหุบอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยก็แปลว่าแก่แล้วต้องเก็บเกี่ยวใหม่ค่ะเก็บมาแล้วก็ปลูกขึ้นใหม่ค่ะนี่แต่ถ้าอันไหนที่โตได้ค่ะเห็นมากเขาก็จะกระจายเป็น2ดอก3ดอกถ้าเราโชคดีค่ะเราก็จะได้4ดอกนั่นเองโอ้โหใจได้เลยสินะแบบนี้ค่ะนี่ไงโอ้โหใจได้ค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะทีนี้พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวค่ะในแง่ที่เรามองแล้วโอเคตอนนี้ค่ะมีเจ้าคอรัสฟลาเวอร์เนาะจำนวนเยอะเลยเราก็แค่มาเก็บเกี่ยวค่ะรวดเดียวให้เสร็จก็จะใช้ได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ฟาร์มคอรัสฟลาเวอร์ค่ะกับคอรัสของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอเพียงแค่เจ้าดอกคอรัสนี้ค่ะขยายพันธุ์เนาะแล้วเราก็เก็บเกี่ยวดอกคอรัสค่ะเข้าไปในฟาร์มนี้เอามาปลูกในเอ็นสโตนพวกนี้ค่ะ
ก็จะใช้ได้และสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.